สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านโหราศาสตร์ชุมนุมนักพยากรณ์กับผมพระมกษัตริย์มหาราชนะครับวันนี้เราจะมาเปิดดวงชะตาคุณผู้ชมทางบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันศุกร์ทั้ง7วันนะครับตลอดทั้งสัปดาห์นะครับรวมถึงเคล็ดลับดีๆในการแนะนำนะครับในการให้กำลังใจกับคุณผู้ชมรวมถึงการใช้ชีวิตประจำวันนะครับวันนี้บ๊อบอยู่กับอาจารย์ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญแล้วครับขอต้อนรับอาจารย์บูริสกิจดวงครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับบูริสกิจดวงท่าล็อกเลียนแบบไปได้บ้านโหราศาสตร์นะคะที่รวมนักพยากรณ์นะคะสำหรับบูเราก็มาดูดวงไม่ว่าจะเป็นไพ่เทพินดูนะคะหรือไพ่ออราเคิลนะคะที่จะมาบอกดวงของคุณประจำสัปดาห์ค่ะคุณเกิดวันไหนนะคะส่งข้อความมาหาเราได้นะคะหรือว่าโทรมาสดๆได้ด้วยตอนนี้นะคะ คิดถึงทุกคนเลยใช่คิดถึงอาจารย์บูมากเลยไม่ได้เจอกันโอ้โหหลายสัปดาห์เลยนะครับเธอก็ตามฉันสิ ตามมาสิฉันแอบส่องดีกว่าแอบส่องดีกว่า ครับ ผมเห็นว่าช่วงนี้อาจารย์โอ้งานแน่นคิวแน่นตลอดทั้งปีเลยนะดีรู้สึกดีค่ะเพราะว่าเวลาเราเขาเรียกว่าเราโฟกัสสิ่งไหนสิ่งนั้นจะใหญ่เสมอครับเช่นเราโฟกัสว่าเราเป็นหนี้เราก็จะมีนี่แต่ถ้าเราโฟกัสว่าเราเงินคนชอบพูดอย่างนี้ใช่ไหมว่าแบบเงินหายากใช่ครับใช่คนนั้นจะหายากตลอดเลยเพราะมีความรู้สึกว่าการที่จะได้เงินมามันลำบากยากเย็นให้เราใส่ภาษาใหม่เช้าเมื่อกี้อ่ะพี่อ่ะเชื่อไหมว่าพี่อ่ะแต่งหน้าห้องพระครับอุ้ยแต่งหน้าห้องพระเลยเหรอจริงเทรดใหม่จริงแต่พี่แต่งตัวห้องแต่งตัวนะครับแต่เวลานั่งแต่งหน้าพี่อ่ะแต่งหน้าห้องพระมีเหตุผลไหมคือมีความรู้สึกมันสงบแต่งหน้าได้ดีแล้วก็คือนอกจากพระแล้วพี่ก็จะมีฝั่งเทพฮินดูใช่ไหมใช่ครับก็แบบว่าอัญเชิญความสำเร็จของพระพิฆเนศความสวยงามของพระแม่ลักษมีแล้วก็ความสง่างามมีอำนาจจากพระแม่ออกมาแล้วก็แต่งไปแล้วก็โฟกัสไม่รู้ดิพี่สงบพี่นั่งพื้นนะไม่นั่งบนท่านนะคะนั่งพื้นเสร็จแล้วพอเราสวยปุ๊บทุกครั้งค่ะก่อนที่จะสวดมนต์หรือทำอะไรก็ตามเนี่ยให้สวยก่อนสวยปุ๊บก็จะได้นั่งสวดมนต์ต่อเลยเข้าใจป่ะเพราะบางทีบางคนเนี่ยชอบบอกว่าไม่มีเวลาเอาไว้ก่อนไม่มีเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็แต่งหน้าเสร็จก็ปั๊บนึงเลยตรงนั้นเลยแล้วก็ดูดวง1คิวก่อนมาซึ่งตอนเค้าถามอันนี้นะข้อแรกครับจําได้เลยเค้าถามข้อตอนนี้แฟนรู้สึกยังไงกับหนูข้อที่2แฟนคิดยังไงกับหนูข้อที่3งานของหนูเป็นยังไงบ้างข้อที่4ทํายังไงให้งานหนูราบรื่นข้อที่5ไพ่จะบอกอะไรพี่ก็เลยเปิดเชื่อไหมว่าทุกข้อ4ข้อเนี่ยที่เขาถามเนี่ยก่อนจะไพ่จะบอกอะไรอ่ะทุกข้อแฝงความพลังลบและวิตกกังวลหมดทุกข้อเลยมันเหมือนสะท้อนออกจากตัวเขาเลยใช่ใช่พี่ก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะแฟนเนี่ยยังรู้สึกดีกับเราอยู่แต่เพียงแต่ว่าเวลาเรามีแฟนเราจะคาดหวังแบบนี้แสดงว่ารักทำแบบนี้แสดงว่ารักทำแบบนี้แสดงว่ารักแต่มันเป็นความคิดเราฝ่ายเดียวแต่พอผู้ชายไม่ทำให้ปุ๊บแสดงว่าไม่รักแล้วแต่มันแค่สไตล์มันคือวิธีคือบางทีแล้วคำถามเนี้ยคนชอบถามว่าเขารักรักเราเหมือนเดิมไหมเรายังไม่รักเราเหมือนเดิมทุกวันเลยใครจะมีใครมารักเราเหมือนเดิมทุกวันมันก็ต้องมีขึ้นลงป่ะจริงป่ะจริงป่ะจริงครับแล้วเสร็จงานเหมือนกันค่ะงานหนูจะไปได้ดีไหมพี่ก็เลยบอกเสมอเลยว่าวิธีอยากจะรู้เลยนะว่างานของเราจะไปได้แค่ไหนเขาเรียกว่าค่าเฉลี่ยมันจะมีหนังสือเล่มหนึ่งที่เขาบอกว่าถ้าเราอยากรู้ว่าชีวิตเราจะเป็นอย่างไรให้เราดูค่าเฉลี่ยของคนที่อยู่ใกล้ตัวเรา5คนเหมือนกันค่ะถ้าเราอยากรู้ว่างานของเราจะไปได้ไกลแค่ไหนดูคนที่ทำงานที่เดียวกับเราก่อนเราประมาณ5ปี10ปีในแบบเดียวกันเขาไปได้แค่ไหนเธอก็ไปได้แค่นั้นแหละแต่เขาเป็นวิศวะเลยนะครับแล้วคำถามที่4ก็คืองานหนูจะราบรื่นไหมพี่บอกว่าเขาไม่ได้จ้างให้คุณมามีความราบรื่นเขาจ้างให้คุณมาแก้ปัญหางานถ้าวันนี้อยากทำงานราบรื่นไม่มีอยู่จริงไม่มีงานไหนราบรื่นครับเพราะว่าไม่มีใครมาจ้างให้นิ่งปะเนี่ยเราสองคนเขาก็จ้างให้เรามาแก้ปัญหาคนเหมือนกันครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจ KPI หรือระบบในชีวิตเราอ่ะอย่าถามหาความราบรื่นให้ถามหาความรุ่งเรืองมันจะราบรื่นได้ยังไงวะครับเป็นไปไม่ได้ที่ชีวิตคนเราจะราบรื่นมีแต่มีความสุขและรุ่งเรืองขึ้นราบรื่นคือแสดงว่าคุณไม่ทำอะไรเลยไงนี่ไงอ่ะเปิดโลกเลยนะดูดวงเลยไหมคุณผู้ชมอันนี้เหมือนดูให้แบบมันเป็นแบบว่าเลนกลางอ่ะที่ทุกคนจะต้องเจอแบบนี้เลยคนชอบถามเนี่ยทำยังไงให้ชีวิตราบรื่นไม่มีหรอกชีวิตราบรื่นก็ไปบวชชีราบรื่นแน่บวชชียังไม่ราบรื่นเลยฝนตกก็ไม่ได้แล้วคือไม่ได้ค่ะคุณต้องถามหาความสุขและความรุ่งเรืองทุกวันแล้วข้อสุดท้ายพอเขาถามว่าไพ่อยากบอกอะไรพี่บอกว่าไพ่ไม่อยากบอกอะไรแต่พี่อยากบอกว่าให้อภัยตัวเองให้เป็นในทุกวันสร้างความสุขให้เต็มให้ทุกวันและอย่ามีข้ออ้างในการสวดมนต์ครับ
แป๊บเดียวเองแล้วพี่จับเวลานะ30วิก็ได้สวดมนต์นิดเดียวก็ได้แต่สำคัญที่สุดคือการตั้งอธิษฐานจิตทำไมพี่ถึงชอบพูดเรื่องการตั้งอธิษฐานจิตครับแล้วให้ตั้งในพลังบวกด้วยนะเพราะเวลาเราตั้งอธิษฐานจิตอะแล้วคิดบวกให้เป็นอะตอนนั้นอะเราก็จะไม่มีความทุกข์30วินาทีที่มีความสุขมันค่อยๆสะสมเองไงครับ มันมีปัจจัยอื่นไหมครับแบบว่าสภาพแวดล้อมลมหายใจหรือว่ามันอยู่ที่เราเลยทำก่อนเหอะทำก่อนลงมือทำก่อนเออมันจะอย่างนั้นไม่ใช่มือทำก่อนเหอะจริงๆตัดออกไปเลยไอ้ความกังวลจริงๆแป๊บเดียวเองนี่แหละครับหลักสูตรใหม่สไตล์ฉันสบายใจนะจริงนะโอ้ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้นเดี๋ยวมันอย่างนี้ทำก่อนเหอะทีละนิดก็ยังดีทุกคนจะมีข้ออ้างเสมอนะครับว่ามันจะต้องเป็นวันพระนู่นนี่นั่นนิดเดียวนิดเดียวจริงๆพี่ไม่ได้อะไรเยอะนะตอนเช้าพี่ก็นมโมตัสสะเสร็จแล้วก็เมื่อเช้าเรียกคาถาอะไรเมื่อเช้าคาถาเดียวเองอะจำไม่ได้ด้วยซ้ำรอบเดียวแล้วก็ไหว้แล้วก็บอกว่าเออขอความเจริญรุ่งเรืองขอความสุขให้หนูด้วยนะคะวันนี้อะไรที่หนูทำผิดพลาดไปก็ให้อภัยแหละอะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยก็ได้ค่ะพอถ้าเมื่อไหร่เราคิดว่าขอความสุขให้หนูนะคะขอความเจริญรุ่งเรืองให้หนูค่ะระหว่างที่เราคิด2วินาทีว่าขอความสุขให้หนูความเจริญรุ่งเรืองให้หนูมันก็ไม่มีความทุกข์แล้วนะแล้วร่างกายอ่ะหลั่งสารที่ดีออกมาร่างกายคุณก็ไม่อักเสบคุณก็แก่ช้าคุณก็ไม่เป็นมะเร็งแค่นั้นเองนี่คือหลักวิทยาศาสตร์นี่หลักวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับอาจารย์บูเนี่ยเป็นท่านสายวิทย์หมอด้วยจ้ะคือเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินอาจารย์บูจบด้านนี้นะครับใช่เมื่อไหร่ก็ตามคุณเครียดอะค่ะคอร์ติซอลหลั่งคอร์ติซอลคือเขาเรียกว่าตัวความเครียดในร่างกายพอคอร์ติซอลในร่างกายหลั่งเยอะค่ะร่างกายอักเสบปุ๊บแก่เป็นมะเร็งเลยอ๋อนี่คือสาเหตุที่โรคอันดับหนึ่งเลยสำหรับคนไทยเครียดคิดเยอะกินน้ำตาลด้วยน้ำตาลก็เป็นหลักเลยเหมือนเชื้อเพลิงเลยใช่นั่นแหละดูดวงเอาล่ะครับคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นะก็เหมือนกับว่าดูดวงให้กับคุณผู้ชมนะทุกท่านที่มีปัญหานะทางออกมันอยู่แค่นี้เลยใช่เราอะเวลามีอะไรเราชอบเรียกว่ามันมีปัญหาพี่ไม่ค่อยคิดว่าเวลาเราเรียกว่ามันเป็นปัญหาอะไรคะเรานึกถึงอะไรโอ้โหปัญหาปัญหาก่อนเลยบ้านวันนี้มีปัญหาหรือปะนึกถึงอะไรปัญหาถ้าพูดใหม่บ้านวันนี้มีอะไรให้จะคุยกับพี่ไหมบ้านจะนึกถึงอะไรก็อยากคุยกับพี่ใช่ครับบั้มวันนี้มีเรื่องอะไรจะปรึกษาพี่ไหมบั้มจะนึกถึงอะไรการปรึกษาครับแต่ถ้าเมื่อไหร่โอ้ยชีวิตมีปัญหาเราก็จะโฟกัสแต่ปัญหาไงโฟกัสเรื่องไหนเรื่องนั้นใหญ่เสมอมุมมองนะคุณผู้ชมนะมุมมองที่เราเห็นเนี่ยนิดเดียวมันแตกต่างจากที่เรานะครับผมใช่นี่แหละครับอย่าพูดว่าปัญหาไปต่อค่ะมาต่อกันเลยครับ ที่วันอาทิตย์นะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์ประจำสัปดาห์นี้บอกเลยนะคะว่าเป็นการดูโดยรวมนะคะอะไรที่ดีให้รับอะไรไม่ดีแค่รู้สึกว่าอ๋อฉันจะต้องตั้งสติกับมันยังไงจำไว้เลยค่ะเวลาหมอดูบอกอะไรที่ดีให้รับอะไรที่มันไม่ดีรู้สึกไม่โอเคแค่ฉันจะต้องตั้งสติกับมันอย่างไรถ้ามันจะต้องเจอฉันจะรับมือมันอย่างไรการงานสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ดูไปประมาณ7วันหรือ10วันก็ได้นะคะคุณกำลังจะเจอเรื่องที่ดีอะไรที่กำลังรู้สึกติดขัดอยู่เห็นไหมข้างล่างมันจะเกิดการปลดปล่อยและไปต่อได้ดีขึ้นค่ะการเงินค่อนข้างเครียดคิดมากวิตกกังวลแต่ทีนี้คำว่าเครียดคิดมากวิตกกังวลมี2 อย่างพลังลบก็คือลบเครียดพลังบวกคือคิดไว้ก่อนวางแผนไว้ก่อนแต่อย่าไปทำให้เกิดการวิตกกังวลจนร่างกายอักเสบนะคะการงานการเงินความรักขึ้นไพ่ตรงไปเลยความรักดีขึ้นชุ่มชื่นเปิดเผยกันให้มากขึ้นนะคะเอาใจใส่กันมากขึ้นดูแลนะคะสกินชิปกันมากขึ้นจับมือมากขึ้นจะดีขึ้นอะไรอย่างนี้เนาะการงานการเงินความรักสุขภาพค่ะใกล้เคียงกับตัวที่บอกการเงินเลยตอนนี้ คนเกิดวันอาทิตย์ค่อนข้างเครียดวิตกกังวลแต่เข้าใจได้แหละการเมืองก็เปลี่ยนโลกก็เปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนแต่คน ชอบไปอย่างนี้ค่ะอุ้ยเศรษฐกิจไม่ดีเปลี่ยนนายกอีกแล้วบ้าบ้าบ้าไม่ใช่เรื่องตัวเองเลยสักอย่างนะ ไปกังวลที่ไม่ใช่เรื่องเองสักอย่างเลยกลับมาตรงนี้ดีกว่าลุกขึ้นทำมาหากินทำเรื่องตัวเองชอบไปโฟกัส มันเป็นแค่ข้ออ้างแหละว่าการเมืองเศรษฐกิจข้ออ้างจริงๆมันเป็นอย่างนั้นมาตั้งนานแล้วทำไปเหอะไม่เกี่ยวกับคนอื่นเกี่ยวกับตัวคุณนั่นแหละไปต่อค่ะได้พลังดีๆเยอะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะเราจะเสริมดวงยังไงนะคะเนาะนี่เลยค่ะขึ้นพระก็ทำบุญบ้างนะคะอุ๊ยทำบุญแล้วสวดมนต์แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณบอกว่าสวดแล้วทำแล้วเท่ากับคุณไม่ยินดีที่จะเพิ่มเติมอะไรได้อีกถูกต้องครับต้องใส่ภาษาว่าฉันสามารถเพิ่มเติมได้เสมอเนี่ยหลายคนเวลาโทรมาเวลาพี่บอกว่าให้สวดมนต์สวดอยู่แล้วถ้าเขาทัก
ก็ทำเพิ่มแล้วอาจจะมีอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะนี่ก็คือสิ่งที่ดีขึ้นเวลาใครบอกว่าอุ๊ยพี่บูสวยจังพี่ก็จะยอมว่าเออสวยแต่พี่ก็ยอมรับฟังเสมอว่าสวยยังไงและเห็นไหมทุกครั้งเราเจอสองคนเราก็จะผัดกันชมอันดับแรกชมกันก่อนนั่งชมก่อนเลยก่อนเข้าเรื่องงานนั่งชมก่อนมันคือความสุขนะเออแล้วเราก็รับรู้ได้ว่าการชมด้วยความจริงใจมันเพิ่มพลังที่ดีจริงๆนะคะอ่ะไปต่อค่ะถัดมาครับวันจันทร์ครับคนที่เกิดวันจันทร์ระหว่างนี้ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใช่ส่งคำถามได้ด้วยนะคะส่งคำถามมาได้เลยนะคะได้ข่าวว่าวันนี้ให้โทรเข้ามาได้ด้วยหรอได้ครับยินดีเลยระหว่างนี้ก็โทรมาได้เลยใช่ไหมเบอร์อะไรนะคะครับเบอร์021-0735นะครับหรือเบอร์021-0739998นะครับ2เบอร์นี้เลยครับแท็บหน้าจอถ่ายรูปนะครับไปต่อเลยนะคะอันดับแรกเลยสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์สัปดาห์นี้การงานกันก่อนค่ะการงานอะไรที่ไม่เข้ารูปเข้ารอยการงานอะไรที่รู้สึกสัปดาห์ที่แล้วรู้สึกไม่สบายใจสัปดาห์ที่แล้วรู้สึกไม่ลงตัวค่ะสัปดาห์นี้นะคะไอ้ที่งอนๆกันอยู่นะคะอาจจะเข้าที่เข้าทางมากขึ้นค่ะการงานนะคะต่อไปการเงินค่ะการเงินอยู่ในช่วงที่ต้องตัดสินใจจะลงทุนดีไหมจะไปทางนี้ดีไหมจะไปทางนั้นดีไหมนะคะอยู่ในช่วงตัดสินใจตัดสินใจดีไหมตัดสินใจในสิ่งที่คุณรู้สึกคุณถนัดคุณชัดเจนมากกว่าสมมติมีคนไหนเนี่ยมาชวนคุณลงทุนในสิ่งที่คุณไม่ถนัดอย่าพึ่งนะคะการงานการเงินความรักค่ะนะคะอาจจะมีการหักหลังอาจจะมีการทำอะไรที่ทำแทงข้างหลังคุณทรยศคุณนะคะเนาะฉะนั้นอันนี้ระมัดระวังให้ดีค่ะนะคะสุขภาพค่ะเบาๆสบายๆไม่มีอะไรมากนะคะไปพักผ่อนไปเที่ยวบ้างใช้เงินกับการเที่ยวบ้างผมชอบจังเลยคำนี้ใช้เงินกับการเที่ยวบ้างนะคะหาอย่างเดียวไม่ใช้เลยคนที่เกิดวันจันทร์ค่ะคนที่เกิดวันจันทร์นะคะเขาบอกว่าเนี่ยถ้าสมมติคุณมีครูบาอาจารย์หรือเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใดอยู่แวะไปหาท่านบ้างอย่าโมแต่คิดแล้วไม่ได้ไปค่ะอาจารย์ครับก่อนที่จะไปวันอังคารนะครับมีสายเข้ามาครับมาเลยค่ะครับเป็นสายจากคุณภาวนานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณภาวนาสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะ, คะ, คะสอบถามอะไรดีคะดูดวงหน่อยดีคะเข้าเรื่องเลยค่ะสอบถามอะไรดีคะมีโชคมีลาภบ้างไหมเนี่ยมีอะไรดีแค่พี่หัวเราะก็ดีขึ้นแล้วค่ะจริงจริงจริงมองเห็นรอยยิ้มแล้วรอยยิ้มมาแล้วอย่างเงี้ยอาจารย์ต้องบอกแน่ๆเลยว่าฉันจะต้องได้รางวัลที่หนึ่งเลยยิ้มกว้างละแล้วสุขภาพดีไหมคะคุณแม่ต้องระมัดระวังนะคะเรื่องอวัยวะภายในนะคุณแม่ได้มีการผ่าตัดไปบ้างหรือยังก่อนหน้านี้ไม่ค่ะให้เรามาระวังอวัยวะภายในแต่หนูไม่ได้หมายถึงว่าอาจารย์ไม่ได้หมายถึงคุณแม่จะโดนผ่าตัดนะแต่ให้เอาระมัดระวังอวัยวะภายในโดยเฉพาะนะคะเรื่องราวของกระเพาะกับไตอันนี้ระมัดระวังนิดนึงนะคะเนาะค่ะแล้วก็เงินน่ะก็อยากได้นะแต่ได้พอได้แล้วมันก็หายไปตลอดอันนี้แนะนำเลยนะคะว่าให้เสริมดวงโดยการทำบุญอะไรที่เกี่ยวข้องกับเงาเกี่ยวข้องกับเงามีอะไรบ้างคะแสงเทียนแสงไฟลงศพได้หมดเลยนะคะเนาะแล้วจะดีขึ้นนะถ้ามีเกณฑ์ได้โชคลาภคือต้องได้โชคลาภจากสายต่างประเทศจะดีจะปังค่ะอ๋อเหรอแล้วนี่ต่อไปนี่จะมีเงินมีทองเข้ามาบ้างไหมเนี่ยเงินทองก็มีตามลักษณะของการหารายได้แหละแม่ถ้าแม่หารายได้มันก็หาเข้าได้เลยค่ะเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านถัดไปนะครับใครจะโทรเข้ามาโทรมาที่เบอร์021-0739995หรือเบอร์021-0739998นะครับเอาล่ะเรามาต่อเลยไหมวันอังคารค่ะวันอังคารการงานการเงินความรักสุขภาพค่ะการงานนะคะถ้าเกิดรองานอะไรอยู่หรือพลาดหวังงานอะไรไปหรือใครที่เป็นทำงานประจำแล้วรอเรียกรับรองได้เรียกค่ะใครที่ทำงานธุรกิจนะคะลูกค้าเก่าๆกลับมานะคะนะการเงินค่ะให้ระมัดระวังการใช้จ่ายที่ไม่ลงตัวนะคะบาดเจ็บอยู่แต่ไม่มากยังมีคนคอยช่วยเหลือค่ะความรักค่ะสบายๆนะคะแค่พูดกันตรงๆค่ะสุขภาพเหมือนป้ายนี้เกิดขึ้นกับแม่พี่คนเมื่อกี้นะคะแต่ไม่ได้หมายถึงคุณจะโดนผ่าตัดนะให้ระมัดระวังอวัยวะภายในนิดนึงนะคะเนาะส่วนวิธีเสริมนะคะก็คือทำให้ยิ่งพระสวยสม่ำเสมอแต่งตัวให้สวยแต่งตัวให้ดีเวลาไปไหว้พระไปทำบุญค่ะพูดในต้นรายการแล้วนะใช่เหตุผลเมื่อกี้ที่พี่เขาถามมาว่าโอ้ยเสื้อจะหลุดที่พี่เขาถามว่าจะมีเงินเข้ามาบ้างไหมอันนี้ก็ต้องพูดตรงๆเงินมาจากการทำงาน
ถูกต้องเงินมาจากการหาเงินทีนี้เวลาใครโทรมาถามบูว่าจะมีเงินเข้ามาบ้างไหมบูก็ต้องถามกลับไปว่าแล้วหาเงินด้วยวิธีไหนบ้างถ้าวันนี้เป็นแหล่งนำพาแข่งการหาเงินเงินจะเข้าหาคุณอย่านั่งอยู่เฉยๆถ้ารอโชคลาภแล้วรวยรวยกันทั้งประเทศแล้วค่ะมันเป็นเรื่องเฉพาะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดจะให้เงินหาคุณต้องหาเงินด้วยค่ะอาจารย์ให้ทิกได้ไหมครับว่าสำหรับคุณผู้ชมนะครับอยากมาปรึกษาว่าจะหางานหาเงินในรูปแบบไหนอาชีพอะไรปรึกษาได้ไหมเมื่อวานไลฟ์สดมีคนถามว่าเขาอายุ23นะคะเขาก็ถามว่าในอนาคตผมจะทำงานอะไรครับผมยังไม่รู้เลยว่าผมถนัดอะไรครับบูก็เลยพี่ก็เลยบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามเราหางานที่เราถนัดคือคนเราไม่ได้ประสบความสำเร็จจากงานที่ถนัดเสมอไปให้เราเลือกใช้ชีวิตเหมือนพี่เลือกใช้ชีวิตที่1ไม่ต้องตื่นเช้าไม่ต้องเป็นลูกจ้างใครมีเงินเข้าหลักแสนทุกเดือนคำถามถ้าพี่ทำงานประจำพี่ต้องตื่นเช้าไหมเช้าเลยถ้าทำงานประจำพี่ต้องเป็นลูกจ้างใครปะเป็ดครับทำงานประจำกว่าจะได้เงินเดือนแสนยากไหมยากพี่ตัดไปเลยค่ะให้เลือกชีวิตที่อยากใช้ก่อนเลือกโจทย์ในชีวิตที่อยากใช้ก่อนแล้วค่อยไปหางานนั้นงานที่ถนัดไม่ได้ทำให้คุณมั่งคั่งอย่าถามหาความมั่นคงคุณจะไม่เจอความมั่งคั่งเลยให้คุณนะคะดูโลกถ้าคุณทำงานอะไรที่สามารถแก้ไขปัญหาให้คนได้งานนั้นจะนำพาเข้ามาหาคุณค่ะถึงแม้งานนั้นจะไม่ถนัดสมมตินะคะพี่ไม่ถนัดการเป็นรปภ.เลยเอาไม่ถนัดการทำอาหารเลยดีกว่าไม่ถนัดเลยแต่ถ้าเขาบอกว่าเนี่ยถ้าคุณบูไปฝึกทำเค้กตัวนี้แล้วคุณบูได้เดือนละ 200,000 คิดว่าเราฝึกได้ปะได้นี่ไงแรงจูงใจเลยนี่ไงอย่าเอาเรื่องถนัดค่ะให้เชื่อว่าฉันฝึกฝนและพัฒนาตัวเองได้แล้วเงินจะเข้าหาคุณได้มุมมองใหม่อีกแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับมาต่อในช่วงหน้านะครับกลับเข้ามาในรายการบ้านโหราศาสตร์ชุมนุมนักพยากรณ์นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้บั๊มมีผลิตภัณฑ์ดีๆเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรนะครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมเลยครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการคลังของดีกับ MVM ค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหาตัวช่วยบรรเทาอาการปวดวันนี้เราอยู่กับน้ำมันนวดสุกายะค่ะแล้วก็ขอต้อนรับผู้ที่จะมาแนะนำสิ่งดีๆให้กับเราในวันนี้น้องป้อนค่ะทำไมไม่พูดโยนให้มันดีๆสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกว่านี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับน้ำมันนวดหอมสุกายะนะคะซึ่งน้ำมันนวดหอมสุกายะของเรานะคะเป็นสูตรที่เข้มข้นมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมซึ่งจากต้นตำรับวัดโพเลยนะคะพี่เปิ้ลเก่าแก่มากใช่ค่ะและมีมาอย่างยาวนานมากๆนะคะสินค้าของเรานะคะเป็นสินค้าที่ขายดีมากๆค่ะแล้วใช้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะแน่นอนนะคะใช้ไปแล้วจะรู้สึกว่าอ่ะสินค้าของเรามันจะมีกลิ่นหอมเดี๋ยวเราลองโชว์เลยลองโชว์เลยนะคะอยากเทสนี่อยากเทสด้วยเลยอยากเทสใช่ไหมคะลองเทสดูโหมันใช้หยดเดียวมันทาได้กว้างมากมันเยอะมากคือมันเข้มข้นมากๆเลยนะคะเป็นสูตรที่เข้มข้นมากๆเพราะว่าสินค้าของเรานะคะเป็นนวัตกรรมที่เข้มข้นและอีกอย่างนะคะมาจากต้นตำรับวัดโพเลยนะคะพี่เปิ้ลเก่าแก่โบราณใช่ซึ่งมีมาอย่างยาวนานมากๆเทมาไม่กี่หยดเองนะคะสามารถทาได้ทั่วแบบชุ่มฉ่ำมากแล้วก็คือตัวอื่นอาจจะโดนเสื้อผ้าโดนผ้าโดนอะไรคือมันออกแล้วนะคะคือสีเขียวมันยังติดอยู่นะคะและอีกอย่างกลิ่นหอมมากคือมันกลิ่นอะไรอะดมแล้วแบบหอมผ่อนคลายรู้สึกดีมากๆเลยค่ะคือมันเป็นกลิ่นหอมของดอกปีบค่ะรวมถึงกาสะลองด้วยกาสะลองจะช่วยในการผ่อนคลายนะคะเพราะว่าสมุนไพรของเรานะคะเป็นสมุนไพรที่เข้มข้นมากๆเลยนะคะจากต้นตำรับวัดโพตามกรรมวิธีของทางแพทย์แผนไทยนะคะเพราะว่าสมุนไพรของเรานะคะมีสมุนไพรถึง9ชนิดไม่ว่าจะเป็นทั้งพลายมยราบใบแก้วนะคะรางจืดซึ่งเป็นสมุนไพรที่มีคุณภาพมากๆเป็นสมุนไพรที่ช่วยเรื่องการปวดโดยเฉพาะใช่ค่ะใช้สมุนไพรที่สกัดอย่างเข้มข้นมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมโหน้องป้อนน้ำมันนวดสุกายานี่ขายดีจริงๆนะคะใช่ค่ะคุณพ่อคุณแม่นักแสดงหลายท่านเนี่ยดาราชื่อดังหลายท่านก็ใช้น้ำมันนวดสุกายะเหมือนกันเห็นว่านากล้วยก็ใช้ใช่นากล้วยเชิญยิ้มที่เป็นดารานักแสดงตลกอายุ66ปีเห็นไหมคะคุณผู้ชมว่านากล้วยลุกไม่ขึ้นนากล้วยคือลุกก็อยนั่งก็อยนะคะไปไหนมาไหนก็คือยากตั้งแต่นักกล้วยนะคะมาใช้น้ำมันนวดหอมสุกายะทาทั้งแขนทาทั้งเข่าทาทั้งขาเหมือนกันเนี่ยใช้ทาทั้งขาเลยใช่ตอนนี้นักกล้วยจะไปทำอะไรคะเนี่ยนักกล้วยจะลุกนักกล้วยกำลังจะลุกแล้วมียืดเส้นยืดสายก่อนแล้วก็โอ้โหลุกคือไม่มีโอยไม่มีปวดอีกต่อไปใช่คล่องแคล่วว่องไวสบายตัวมากเส้นยืดเส้นตัว
มคือมันแบบได้หมูกระโดดตบได้ด้วยต่อยมวยได้ด้วยโอ้โหนักมวยตอนนี้ก็คือพอหายปวดแล้วก็กลับมาร่างกายแข็งแรงเหมือนเดิมเลยนี่คืออายุ66ปีนะคะคุณผู้ชมอีเคสนะคะรวมถึงคุณแม่พิษสมัยนะคะหมอดูลายเท้าอายุ91ปีอุ๊ยจะลอยแล้วนะเนี่ยใช่พี่บอลเป็นหมอดูลายเท้าก็แปลว่าต้องนั่งก้มดูลายเท้าตลอดตลอดก็คือเห็นมั้ยคะว่าในเคสเนี่ยคุณแม่คือเอาก้นขึ้นก่อนลุกต้องออกมือดันขึ้นนะคะเพราะว่ามันเต้นลำบากจริงๆใช่ตั้งแต่คุณแม่นะคะมาใช้น้ำมันนวดหอมสุกายะตัวนี้นะคะสามารถใช้ได้ทั้งทาหรือว่าดมได้ด้วยหรือว่าใครที่นอนไม่หลับก็สามารถใช้ได้แต่เห็นไหมคะคุณผู้ชมคุณแม่คือยกขาได้ด้วยยกขาได้สูงมากเอ้าร่างกายแข็งแรงมากโอ้โหลุกสบายมากใครจะเชื่อว่าอายุจะร้อยแล้วอะเรา20กว่าเรายังปวดเลยอะพี่เฟิร์นและนี่นะคะก็เป็นเคสรีวิวบางส่วนที่ส่งมาให้เราดูนะคะพี่เฟิร์นเป็นแค่บางส่วนเท่านั้นยังมีผู้ใช้จริงอีกมากมายเลยค่ะที่ใช้น้ำมันนวดสุกายะแล้วเห็นผลใช่ไหมคะน้องป้อนใช่ค่ะและเฉพาะวันนี้นะคะเราจัดโปรเด็ดๆมาให้คุณผู้ชมกับน้ำมันนวดหอมสุกายะขวดใหญ่30 ml นะคะ2ขวดมูลค่า 1,398 บาทแถมฟรีอีกค่ะ2ขวดนะคะและยังไม่พอค่ะผู้ชมแถมเพิ่มไปอีกนะคะน้ำมันนวดหอมสุกายะขวดเล็ก12 ml อีก2ขวดค่ะและพิเศษไปมากกว่านั้นรับเพิ่มสบู่สมุนไพรค่ะอีก10ก้อนขนาด20กรัมนะคุณผู้ชมรวมมูลค่าทั้งสิ้นนะคะ 4,000 กว่าบาททั้งหมดนี้นะคะจ่ายเพียง 1,090 บาทและยังไม่พอนะคะจัดส่งฟรีทั่วประเทศค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่020810123 020810123หรือแอดไลน์แอด MBmore หรือจะสแกน QR code หน้าจอได้เลยนะคะยกหูโทรหาเราเลยนะคุณผู้ชมอย่าลืมโทรมาให้ทันนะคะซื้อครั้งเดียวได้เซตใหญ่ใช้คุ้มมากๆใช้กันได้ทั้งบ้านใช้กันยาวๆไปเลยค่ะวันนี้พี่ขอขอบคุณน้องป้อนมากๆนะคะที่มามอบสิ่งดีๆให้กับเราในวันนี้วันนี้เวลาหมดแล้วนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับสุกายะนี่ของเขาดีจริงๆนะทำมาจากตำรับวัดโพนะครับมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยนะครับเกี่ยวกับตำรับยาการปรุงยาต่างๆนี่ต้องวัดโพนะครับโดยมีสมุนไพร9ชนิดเลยนะครับโอ้โหรวบรวมไว้นะครับสำหรับคนที่ปวดนิ้วมือนิ้วเท้านะครับหรือจะเป็นเกร็งต่างๆนะครับข้อบ่าไหล่ออฟฟิศซินโดรมนะครับพนักงานออฟฟิศช่วงนี้ก็เป็นหนักนะครับแน่นอนวันนี้สุกายะมาทั้งทีนะครับก็มาจัดโปรโมชั่นแบบเด็ดๆให้กับผู้ชมทางบ้านนะครับซื้อ2ขวดนะครับมีของแถมอีกเพียบเลยนะครับ2ขวดนะครับขนาด30 ml มูลค่า 1,398 นะครับบวกกับของแถมเข้าไปอีกเพียบนะครับมีอะไรบ้างนะครับมาดูกันที่สุกายะนะครับ30 ml 2ขวดนะครับจากราคาปกติ 1,938 นะครับยังไม่พอมีขวดเล็กให้นะครับ12 ml 2ขวดมูลค่า780บาทนะครับแถมฟรีอีกคือสบู่สมุนไพรสุกายะขนาด20กรัมจำนวน10ก้อนมูลค่า990บาทนะครับจากมูลค่าทั้งหมด 4,566 บาทเหลือเพียงแค่ 1,090 บาทนะครับย้ำอีกครั้ง 1,090 บาทนะครับอย่ารอช้านะครับโทรมาที่เบอร์020810123นะครับย้ำอีกครั้ง020810123นะครับหรือแอดไลน์มาที่ @signmmore @signmmore นะครับแคปหน้าจอถ่ายรูปสแกน QR code ได้เลยนะครับพี่บุ๊กเคยใช้ชอบมากแล้วเคยเรียนแพทย์แผนไทยด้วยเจ้าของเคยเอาไม่ใช้หอมมากซึ่งบอกเลยนะคะว่าเวลาเราทำเองกับการสกัดเนี่ยแตกต่างกันและสุกายะเขาสกัดดีมากแล้วก็สมุนไพรแต่ละอย่างที่ใส่ลงในสุกายะเนี่ยเป็นการลดการอักเสบข้อปวดบวมโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อ2แถม2แถม2แถม10นะคะจาก 4,000 กว่าบาทเหลือเพียง 1,099 บาทหอมชื่นใจเลิศที่สุดเลยนะครับเอาล่ะครับมีของดีๆแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าดวงของเราจะดีหรือเปล่าใช่อย่าลืมช้อปปิ้งด้วยนะคะอ่ะเมื่อกี้วันอาทิตย์จันทร์อังคารแล้วค่ะมาวันพุธนะคะการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพค่ะนะคะการงานของคนวันคนที่เกิดวันพุธสัปดาห์นี้นะคะนะเขาบอกว่าอาจจะยังคาบลูกคาบดอกนะคะยังรู้สึก
เอ๊ว่างเปล่าเห็นไหมมันเป็นปืนที่ไม่มีกระสุนจะเอายังไงดีนั่นหมายถึงอะไรรอไปก่อนค่ะยังไม่ได้รับคำตอบใดๆนะคะเหมือนกันค่ะการงานสอดคล้องกับการเงินมันเหมือนยังไม่ได้ยังต้องรอค่ะความรักนะคะอยู่ในช่วงรอเหมือนกันค่ะฉะนั้นวันพุธคือรอแต่สุดท้ายแล้วค่ะนะคะเขาบอกว่าสิ่งที่รอคอยเนี่ยเห็นผลแน่นอนสุขภาพให้ระมัดระวังเรื่องข้อต่อข้อเข่านี่ซื้อน้ำมันสุกายะไปนะคะเนาะจาก 4,000 กว่าบาทเหลือเพียง 1,099 บาทโทรที่ MV Mall นะคะซื้อ2แถม2แถม2แถม10จ้านะคะต่อมาเลยนะคะคนที่เกิดวันพฤหัสครับผมการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพค่ะการงานนะคะให้ระมัดระวังการตกลงคำสัญญานะคะข้อตกลงต่างๆนะคะเหมือนจะดีแต่มีอะไรแอบแฝงถ้าสัปดาห์นี้ต้องมีตกลงอะไรกับใครเซ็นสัญญาใครเลื่อนไปก่อนหรือให้ระมัดระวังแค่นั้นค่ะการเงินค่ะนะคะสบายๆหน่อยนะคะสัปดาห์นี้อาจจะมีคนมาคอยช่วยเหลือค่ะความรักค่ะออกไปเที่ยวรื่นเริงบันเทิงใจและจะทำให้ความรักกระชับแน่นมากขึ้นนะคะสุขภาพสบายๆแต่ระมัดระวังต้นคอด้วยค่ะเสริมดวงด้วยวิธีไหนสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะสวดมนต์เลยนะคะแต่ระมัดระวังเรื่องต้นคอทั้งภาพโน้นและภาพนี้เหมือนกันค่ะต้นคอใช้สุกายะได้ค่ะ โอ้ดีจริงๆเลยครับทั้ง2วันนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะใช่ได้นะครับผมสำหรับใครที่อยากมาปรึกษานะครับเกี่ยวกับเรื่องดวงโทรมาเลยครับที่เบอร์021073995นะครับหรือเบอร์021073998นะครับผมโทรสดๆได้เลยข้อความก็ได้นะถ้าอายหรือว่ากังวลว่าเอ๊ะไม่อยากพูดน่ะเขินอาจารย์นะครับผมมีอะไรที่อยากกระซิบนะครับมาปรึกษากันได้นะครับนะครับจากที่พูดไปคือหลายๆอย่างนะครับที่วันนี้เราแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการสวดมนต์นะเราจะเห็นตั้งแต่ต้นรายการเลยนะอาจารย์นะว่าสวดมนต์เนี่ยบางคนบอกว่ายากบทสวดก็เยอะแยะไปหมดนะครับอ่ะขอบคุณมากเลยครับทีมงานนะครับใครที่อยากดูดวงหลังไมค์นะครับก็ช่องทางนั้นนะครับใช่ทักไปได้ค่ะมีไลฟ์สดผ่านช่องทาง TikTok ด้วยนะคะอย่างที่ขึ้นนะคะแล้วก็ในช่องทาง Facebook อย่างที่ขึ้นแวบมากเลยใครเขาจะจดทันแวบเดียวฮะอะไรนะก็ขึ้นแล้วโอ้โหฉันจะหันอธิบายรายละเอียดได้หันไปยังไม่ทันจะอะไรเลยหายไปแล้วแหมฉันพูดในสุกายะตั้งเยอะหายไปแล้วมันหายจริงๆดูสิเนี่ยเออนี่ไงนะคะก็เข้าไปได้นะคะ TikTok พิมพ์บูริสกิจดวง Facebook ก็พิมพ์บูริสกิจดวงถ่ายหน้าจอไว้ได้ค่ะแม่ๆคนไหนอยากติดตามก็ให้ลูกๆเนี่ยแอดให้ละกันทั้ง Facebook และ TikTok จ้าเวลาไหนครับอาจารย์กระซิบหน่อยเวลาฉันว่างเวลาฉันแต่เมื่อก่อนนี่เขาจะมีเวลาประจำนะคือช่วงเย็นกับช่วงบ่ายช่วงนี้คือใช่กี่คิวแล้วครับกี่ตัวแล้วช่วงนี้งานเยอะพอดีช่วงนี้งานเยอะนะคะแล้วก็มีละครด้วยนะคะแล้วก็ช่วงนี้มีเปิดร้านเสื้อผ้าของตัวเองด้วยก็เลยเยอะหน่อยอ่ะเดี๋ยวเรามาบอกพี่กัดนะครับว่าจะไปช้อปปิ้งที่ไหนนะครับใช่ค่ะมีสายครับจากคุณชนชมครับได้เลยค่ะสวัสดีครับคุณชนชมสวัสดีครับคุณชนชมครับอยู่ไหมครับก็ดมดอกไม้อยู่หายไปแล้วหายไปแล้วครับโทรใหม่นะครับสายถัดมาครับคุณประพันธ์ครับสวัสดีครับคุณประพันธ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์บูกับน้องบั๊มสวยจังเลยนะโอ้โหสวยเฉพาะอาจารย์บูเลยจ้าสวยแข่งอาจารย์บูอาจารย์บูมีคู่แข่งครับเป็นแฝดกันเป็นแฝดดูให้ป้าพันหน่อยสิจะไม่ติดภาพไป2ตามงวดแล้วเนี่ยโอ้โหป้าจะมีโชคมีลาภไหมช่วงนี้ยังไม่ถึงเวลาช่วงนี้ยังไม่ถึงเวลาแต่ถามว่ามีสิทธิ์มีโชคมีลาภไหมขึ้นเป็นเงินก้อนแค่ช่วงนี้เห็นไหมมันยังป่วยอยู่หมายถึงอะไรดวงโชคลาภยังไม่ถึงแต่เห็นไหมว่ามันมีเส้นทางอยู่ข้างนั้นสว่างรออีกนิดค่ะเพราะว่าเงินก้อนขึ้นอยู่นะคะเงินก้อนขึ้นอยู่นะสวดมนต์ให้เจ้ากรรมนายเวรหน่อยค่ะมีบางอย่างบังอยู่สวดประจำอาจารย์สวดเสร็จก็นั่งสมาธิใส่บาตรทุกวันจ้าสวดชินบัญชรสวดอิติปิโสสวดคาถาเงินล้านสวดคาถาเรียกเงินเรียกทรัพย์ของหลวงพ่อปานดีแล้วก็นั่งสมาธิดีแล้วค่ะแต่ว่าอย่าลืมยกบุญกุศลนะคะให้กับเทวดาประจำตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวให้มาคุ้มครองแล้วก็ให้ท่านได้รับบุญกุศลจากเราด้วยนะคะจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับประพันธ์ครับกลับมาแล้วครับคุณชวนชมกลับมาแล้วครับสวัสดีครับคุณชวนชมสวัสดีครับคุณชวนชมคุณชวนชมโทรศัพท์ลืมไม่มีลำโพงหรือสัญญาณอาจจะไม่ดีนะใช่ใช่ใช่โทรย้ำกลับมานะครับหรือคอมเมนต์ข้อความก็ได้นะเผื่อสายเนี่ยไม่ติดต่อยากเปิดให้คุณชวนชมเลยคุณชวนชมคุณชวนชมขาระมัดระวังนะคะระมัดระวังนิดนึงถ้าช่วงนี้
ต้องแบบว่าค้ำประกันใครต้องจ่ายเงินให้ใครหรือเซ็นเอกสารอะไรต้องระวังค่ะขึ้นแบบนี้นะหรือลูกหลานอะไรก็ตามเนาะคุณชนชมนะครับที่รับชมอยู่ก็อย่าลืมนะป้องกันไว้นะครับอย่าพลาดนะค่ะเหลือวันศุกร์กับวันเสาร์เราเป็นเบรกนี้หรือเบรกหน้าจ๊ะเอาเป็นเบรกหน้าเบรกหน้านะคะเนาะเมื่อสักครู่นะครับก็จะเห็นว่าไพ่นี้เกิดบ่อยนะอาจารย์ที่เปิดมาว่ายังไม่มีโชคลาภหลายๆท่านก็บอกไม่มีโชคลาภเพราะอะไรครับอาจารย์โอ้ยเราสองคนเคยมีไหมไม่มีเลยไม่มีเลยเออนั่นแหละจะบอกว่าคือมันเป็นเรื่องเปอร์เซ็นต์น้อยถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้ก่อนนะเปอร์เซ็นต์น้อยนะคะแล้วพี่บูก็เชื่อนะคะว่าแม่ทุกคนน่ะสิ่งที่หวังตลอดเลยก็คือเวลาสวดมนต์ขอให้โชคขอให้ได้ลาภขอให้ได้โชคขอให้ได้ลาภอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาบอกว่าอะไรรู้ป่ะทำไมเราถึงไม่ได้โชคลาภเหมือนธนาคารเวลาไปเบิกเงินน่ะแล้วไม่มีเงินสะสมไว้เลยเราจะได้เงินป่ะไม่มีหมดบัญชีแล้วใช่แล้วคนจะได้ดวงดีจากโชคลาภแสดงว่าโอ้โหเราต้องมีบุญกุศลสะสมมาสูงมากเหมือนป้าพันธ์น่ะทุกครั้งเลยเวลาโทรมาบัวจะบอกป้าพันธ์ว่าสวดมนต์เพิ่มนะสวดมนต์เพิ่มนะป้าพันธ์จะสวดมาทันทีเลยสวดทุกวันสวดอันนี้สวดเชื่อไหมว่ายังไม่ถึงมันต้องมีอะไรบางอย่างถ้าเรามีเงินในแบงค์มากพอเราเบิกได้ฉะนั้นคนที่เขาจะได้โชคลาภมากพอแสดงว่าเขาก็ต้องมีบุญกุศลที่คู่ควรจะได้เรื่องนั้น คนเราจะได้รับอะไรกับสิ่งที่เราคู่ควรเสมอจำไว้อย่างนี้เลยนี่คือวลีอมตะนะเสมอครับใช่ทำแล้วก็ทำไม่มากพอไงคนที่เขาได้มากพอเขาอาจจะเป็นบุญเก่าบุญใหม่สะสมก็ได้ครับผมเออนึกออกไหมล่ะอ่ะแล้วครับเปอร์เซ็นต์มันน้อยมากที่จะได้แต่ถ้าได้ยินดีกับทุกคนเลยครับผมอันนี้ก็เป็นสิ่งนะคติสอนใจนะคุณผู้ชมนะทำดีถัดไปนะครับทำทุกวันนะครับมีสายทันมาครับเป็นสายของคุณโชคชัยครับสวัสดีครับคุณโชคชัยสวัสดีครับคุณโชคชัยสวัสดีครับครับสวัสดีค่ะวันที่หนึ่งจะมีโชคไหมครับวันที่หนึ่งจะมีโชคไหมครับช่วงนี้ซื้อไม่เห็นเฉียดเลยครับวันที่หนึ่งนี้ก็ยังไม่เหมือนกันนะคะอาจจะยังต้องรอนะยังนะคะเขาบอกว่าเรื่องที่เขาจะมาตกลงไหมครับอะไรนะคะเรื่องที่ดินนะครับมีสองแปลงที่บ้านกับที่สวนมีถ้าเรื่องที่เมื่อไหร่เขาจะมาตกลงครับเรื่องที่ดินมีค่ะตอนนี้เขายังคิดอยู่ก่อนสิ้นเดือนนี้มีตกลงไหมครับอะไรนะคะก่อนสิ้นเดือนนี้ที่บ้านนะครับที่ในหมู่บ้านนะครับคุณตาฟังนะคุณตาฟังคุณตาจะได้ยินนะฟังแป๊บนึงครับอะไรครับมีสิทธิ์ได้ก่อนสิ้นเดือนนี้มีสิทธิ์ได้เลทสุดจนถึงขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับแกเน้นมาพูดแกไม่ได้เน้นฟังมาไวไปไวมากเลยใช่ใช่เราก็อยากพูดเหลือเกินแกก็ถามครับผมเออได้อยู่นะไพ่ออกมาดีอยู่ครับผมก็ขอให้คุณตาโชคดีนะครับค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับกลับเข้ามาในช่วงสุดท้ายของรายการบ้านโหราศาสตร์ชุมนุมนักพยากรณ์นะครับอาจารย์บูครับเรายังเหลืออีก2วันนะครับผมวันศุกร์อ๋อเมื่อกี้วันพฤหัสของเธอดีไหมจำไม่ได้แล้วดีดีนะดีนะอ๋อแต่วันศุกร์นี้เขาชอบล็อกมงไม่รู้ทำไมดวงดีจริงหรือเปล่าเห็นไหมเห็นไหมนั่นไงเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยการงานค่ะวันศุกร์นะคะสัปดาห์นี้บวกไปหรือ10วันนะคะกำลังจะได้งานใหม่ๆเรื่องใหม่ๆที่คุณรอคอยอยู่นะคะแล้วก็งานเนี่ยกำลังจะรุ่งเรืองฉะนั้นไฟมันพุ่งอย่างนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะเวลาใครยิ่งไฟพุ่งนะยิ่งต้องเสริมไฟนะคะการงานค่ะต่อมาการเงินค่ะการเงินอาจจะยังไม่แน่นอนอยู่นะคะยังแบบต้องรออะไรบางอย่างนะคะความรักค่ะความรักอยู่คนเดียวไปก่อนค่ะอยู่คนเดียวแล้วรุ่งค่ะนะคะอยู่กับความสุขกับตัวเองไปก่อนนะคะมีความสุขล้านลาไปค่ะสุขภาพของคนที่เกิดวันศุกร์ค่ะโอ้ช่วงนี้นะคะสุขภาพอาจจะรู้สึกเหนื่อยหน่วยเพลียๆจริงช่วงนี้พี่เพลียนิดนึงเพราะว่านอนดึกนะครับเหนื่อยหน่วยเพลียๆนู่นนี่นะไม่ช่วงนี้พี่มีร้านเสื้อผ้าพี่แล้วมันมีไลฟ์สด2ทุ่มถึงเที่ยงคืนครับผมเป็นเสื้อผ้าวัยผู้ใหญ่แม่นี่แหละไซส์มี5450ด้วยเดี๋ยวมันกระซิบช่วงท้ายรายการ เดี๋ยวรอบหน้าต้องให้ทีมงานทำอีกเพจนึงช่วยตามเสื้อผ้าหน่อย เออนะคะอ่ะ
วิธีเสริมดวงของคนที่เกิดวันศุกร์ค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะอันนี้เรื่องจริงพี่บรูอ่ะอยากจะไปวัดบางชันมากวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยแต่ฝนตกตอนเย็นทุกทีแต่มันเป็นข้ออ้างนะแต่มันก็ตกจริงๆอ่ะเพราะมันไว้เอาดอก็เลยไม่ได้ไปเออพาตลอดเลยใช่นะคะอ่ะมาค่ะคนที่เกิดวันเสาร์ค่ะการงานค่ะการเงินค่ะความรักค่ะสุขภาพค่ะการงานนะคะเนาะสัปดาห์นี้นะคะคุณอาจจะต้องออกไปพรีเซนต์งานนำเสนองานหรือมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆถึงจะดีหรือถ้าค้าขายอะไรก็ตามนะคะอย่ามัวแต่แบบว่าเฮ้ยเศรษฐกิจไม่ดีเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นไม่ค่ะคุณต้องพัฒนาตัวเองเนาะการเงินนะคะช่วงนี้อาจจะเหน็บๆหนาวๆหน่อยเนาะความรักอาจจะยังไม่ลงตัวสุขภาพให้ระวังเรื่องหลังค่ะคนที่เกิดวันเสาร์ต้องเสริมดวงด้วยวิธีไหนบ้างนะคะโอ้ทำบุญลงศพหน่อยขึ้นพระยมบาล นะจ๊ะทำดูนะคะจะได้ดีขึ้นนะทำอยู่แล้วก็ทำเพิ่มได้ค่ะเราอาจจะทำไม่ครบ 100% เวลาครูบาอาจารย์หรือหมอดูท่านไหนบอกว่าให้สวดมนต์ให้ทำบุญนะบางทีเราอาจจะไม่ครบจริงๆนะคะอาจจะต้องเพิ่มเติมนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยเอาแต่ว่าโอ้สวดเยอะฉันทำเยอะฉันทำทุกวันแต่ทำเขาเรียกว่าไม่มีคุณภาพคือไม่มีสมาธิมากพอเน้นว่าทำให้เยอะจริงๆนะ1นาทีแต่มีสมาธิและจิตนิ่งดีกว่าสวด1ชั่วโมงสวดเยอะมากเลยแต่ว่าจิตไม่นิ่งไม่ได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของพลังจิตแล้วก็การอธิษฐานจิตเนี่ยอาจารย์บูจะโฟกัสมากเลยนะใช่ๆต่อให้สวดมากสวดน้อยเนี่ยถ้าจิตเราไม่นิ่งเนี่ยมันไม่เกิดกุศลใช่คือบางคนชอบคิดว่าโอ้เนี่ยฉันสวดอันนี้นี่สวดนี่สวดทุกอย่างแต่มันไม่นิ่งอ่ะเอาแบบว่าสวดบทเดียวเขาเรียกว่าบทเดียวแต่คุณภาพดีกว่าสวดเยอะแต่ว่าจิตไม่ได้แต่บางคนว่าก็ไม่ก็ไม่เป็นไรค่ะทีละนิดแล้วอธิษฐานเสมอข้าพเจ้าชื่อนี้นามสกุลนี้ในชาติปัจจุบันข้าพเจ้าขอให้บุญกุศลในการสวดเนี้ยถึงบรรพบุรุษพ่อแม่ครูบาอาจารย์และเทวดาประจำตัวให้ได้มารับบุญกุศลจากการสวดมนต์ของข้าพเจ้าด้วยคือคุณจะพูดยังไงก็ได้นะคะไม่ว่าจะต้องแบบนี้เสมอไปนะแต่ใครย้อนหนังจดได้เมื่อท่านได้รับแล้วได้โปรดให้บุญนี้กลับคืนมาที่ข้าพเจ้าเพื่อความสุขในชีวิตเพิ่มขึ้นข้าพเจ้าขอเป็นผู้หญิงที่มีความสุขในทุกวันมีสิ่งที่ดีๆเข้าทุกวันมีความเจริญในศีลในธรรมและมีความเจริญในโชคลาภทรัพย์สินด้วยเทอญนี่สิ่งที่พี่ขอและบุญกุศลนี้ขอส่งถึงบุคคลใดก็ตามไม่ว่าชาติใดพบใดสิ่งที่มองเห็นสิ่งที่มองไม่เห็นที่ข้าพเจ้าเคยทำให้ท่านต้องทุกข์กายทุกใจไม่ว่าจะเป็นความรักการเงินก็ตามขอให้ท่านได้บุญกุศลจากนี้ข้าพเจ้าปัจจุบันนี้คนละชาติพบกันแล้วหากท่านยังติดตามอยู่ก็ขอให้เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและสนับสนุนต่อกันด้วยเทอญผมฟังแล้วยังสบายใจเลยใช่คิดดูสิสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่รับฟังเราทำเสียงเพราะๆยิ้มสวยสวยพูดเป็นเสียงใช่ไหมใช่ครับเห็นไหมเราฟังแล้วก็รู้สึกดีไม่มีการอาฆาตไม่มีการรู้สึกมีความทุกข์เพราะบางคนพอพูดถึงเจ้ากรรมนายเวรพูดถึงกรรมเก่ามีความทุกข์ใส่ลงไปด้วยเมื่อกี้พี่ไม่มีความทุกข์ใส่ลงไปเลยพี่มีแต่ความให้อภัยความขอร้องความขอในการเอ็นดูเห็นไหมพี่ไม่มีความทุกข์ลงไปเลยสบายใจนะฟังแล้วเรารู้สึกว่าเราได้รับพรไปด้วยเลยใช่ใช่นะคะฉะนั้นอ่ะจดไปก็ได้หรือคุณเป็นแบบไหนก็ได้ค่ะจริงๆบูจะบอกหลายคนชอบไปฟิกนี่อาจารย์คนนั้นบอกอย่างนี้อาจารย์คนนี้บอกอย่างนั้นสลับไปก็ได้ไม่เห็นเป็นไรเลย แบบให้บิดเลย อะไรก็ได้สิ่งดีๆคุณอย่าไปฟิกว่าแบบใครถูกที่สุดใครดีที่สุดรู้สึกคนไหนถูกจริตกับเราซ้ายขวาหน้าหลังได้หมดเลยจริงๆนี่แหละครับเขาเรียกปรับใช้นะใช่ใช่นะคะไม่มีใครดีที่สุดกับเราในทุกๆวันแต่คนที่จะดีที่สุดกับตัวเราเองได้คือตัวเราเองอะไรก็ตามที่เข้าปากอะไรก็ตามที่ดูดีที่สุดหลายคนมัวแต่แบบมันต้องอย่างนั้นไหมมันต้องอย่างนี้โอ๊ยมันต้องหมดเหนื่อยเอาแบบมีความสุขแค่ใช้ชีวิตก็เหนื่อยพอแล้วใช่ใช่เอาละครับวันนี้นะครับอาจารย์ครับมีสิ่งที่ดีมาฝากอีกแล้วนะครับฟังเลยอะไรคะจี้ห้อยคอพระฤาษีนารอดนะครับก็ถือว่าเป็นบรมครูฤาษีองค์แรกนะครับกำเนิดจากเสียงที่5ของพระพรหมและทรงเพศเป็นฤาษีนารอดนั้นถือว่าเป็นฤาษีองค์แรกของไตรภูมิเลยเพราะว่าไม่จะบูชาสิ่งใดหรือว่าปรำพิธีอะไรก็ตามนะครับก็ต้องเริ่มก่อนใช่ก็ต้องมีฤาษีนารอดด้วยเพราะหากไม่มีนะครับจะไม่ประสบความสำเร็จเลยและไม่สมบูรณ์นะครับและมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับดนตรีสมุนไพรพระเวทคาถาอาคมต่างๆนะครับใครที่เรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้จะต้องบูชาองค์ฤาษีนารอดนะครับทีนี้โจหลุยนะครับได้จัดทำจี้ห้อยคอฤาษีนารอดนะครับแบ่งเป็นอะไรบ้างนะครับอะไรบ้างคะจัดทำเนื้อเงินสร้าง100องค์นะครับจัดทำเป็นเนื้อบรอนชุบทองไมคอน200องค์ครับจัดทำเป็นเนื้อบรอนจัดสร้างเป็น100องค์นะครับ
มีค่าจัดส่ง100บาทนะครับทุกองค์จะมีหมายเลขกำกับอยู่ด้านในนไม่สามารถเลือกหมายเลขได้ว่าเราจะรันตามหมายเลขไหนแล้วแต่ดวงเลขนั้นอาจจะเป็นเลขมงคลสำหรับคุณก็ได้นะครับใช่แล้วก็ยังสร้างสรรค์ผลงานโดยคุณพิสูจน์ยางเขียวสดนะครับแล้วก็ทีมงานไทยอาร์ตบายโจหลุยจะสร้างโดยนาตยสาราหุ่นละครเล็กโจหลุยสนใจนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0819212111คุณพิสูจน์นะครับหรือที่เพจไทยอาร์ตบายโจหลุยนะครับสวยงามมากเลยอย่าไปที่อื่นนะต้องตามที่เราอ่านให้ฟังเท่านั้นนะคะเนาะเนาะแล้วก็สวยงามมากมีทั้งเนื้อเงินเนื้อทองนะคะแล้วก็เนื้อบรอนซ์ที่เคลือบทองเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งโจหลุยเนี่ยนะคะนาฏยศาลาเขาแบบดีมากแล้วเขาก็ทำแบบดั้งเดิมแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นคนที่ดูดวงสายศิลปะนะคะหรือคนทำงานทั่วไปก็ได้ค่ะเพราะว่าองค์ฤาษีนารอดเนี่ยก็หมายถึงว่าแบบการเจริญรุ่งเรืองการเริ่มต้นที่ดีนะคะแล้วโจหลุยเนี่ยคือขึ้นชื่อเรื่องศิลปะเหล่านี้อยู่แล้วถูกต้องครับแน่นอนว่าได้ไปเนี่ยตรงตามฉบับเลยไม่ว่าจะเป็นศิลปะต่างๆนี่ที่เราได้ไปเนี่ยไม่พลาดนะใช่แต่บางคนบอกอ๋อฉันไม่ได้เป็นหมอดูฉันไม่ได้เป็นศิลปินฉันไม่ได้เป็นศิลปะเพื่อความมงคลได้ค่ะสิริมงคลครับสิ่งดีๆได้เพราะว่าเขาเรียกว่าการเริ่มต้นพิธีทุกอย่างนะคะก็จะต้องเริ่มต้นที่มีพระฤาษีอยู่ด้วยครับผมสังเกตนะสังคมไทยเนี่ยบางคนจะบอกว่าเราเป็นเมืองพุทธเราห้ามนู่นห้ามนี่แต่อย่าลืมสิว่าเราเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่รวมทุกอย่างนะครับอะไรดีๆเราก็หยิบจับมาใช้ได้หมดจริงทุกอย่างเหมือนที่อาจารย์ภูบอกทุกอย่างจริงๆอะไรดีๆเอามาใช้ใช่แต่ว่าเพียงแต่ว่าอย่าไปแบบโหลุ่มหลงมากเลยมากศรัทธาได้ศรัทธาได้ศรัทธาต่างจากลุ่มหลงนะคะศรัทธามีสติในการนำมาใช้แต่ลุ่มหลงอะค่ะบางทีอะไรผิดอะไรถูกแยกแยะไม่ได้จะสำคัญมากมีสติให้มากนะครับคุณผู้ชมครับยังมีเวลานะครับโทรมาได้ที่เบอร์021073995นะครับหรือเบอร์021073998นะครับเบอร์ขึ้นที่หน้าจอนะค่ะครับอ้าวมีสายครับเป็นสายจากคุณยุทธชัยครับสวัสดีครับคุณยุทธชัยสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะวันที่หนึ่งจะมีโชคแม่จ๋านี่คือคำถามยอดฮิตในรายการนี้เหรอจะทำเป็นเหรียญนี่อันดับหนึ่งครับเออหรอแล้วทำไมถึงอยากรู้ก่อนล่วงหน้าคะก็ไม่หาซื้อทันจ้ะอ่าแล้วถ้าบอกว่าไม่มีอ่ะจะทำยังไงอ่ะก็เก็บไว้ก่อนบอกเลยนะคะว่าเก็บไว้ก่อนครับเก็บไว้ก่อนนะคะพี่ค่ะเอาให้มีสนุกเพราะถึงจะบอกว่าไม่มีพี่ก็ซื้ออยู่ดีใช่ไหมใช่ครับไม่มีก็ซื้ออยู่ดีค่ะแต่ว่าแบบว่าเพลาๆหน่อยก็ได้อะไรเงี้ยเนาะบูก็ตามเลขตัวบูมานะคะตามเลขบัตรประชาชนมาตลอดก็ซื้อแต่หนึ่งเลขตัวนี้เคยมีเหตุการณ์ที่อาจารย์บูถูกหวยด้วยอะไรซื้อลอตเตอรี่หวยที่ไหนอ๋อลอตเตอรี่แหมตกปาก10ทีขอบคุณนะคะพี่ขาครับผมจ้าสวัสดีค่ะถัดมาครับเป็นสายจากคุณปทุมวดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือพี่ตั้งใจจะเปิดบ้านเป็นเทวสถานค่ะมีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์คะเทวสถานขอสมาธินะคะโอ้พี่เป็นคนมีเสน่ห์อยู่แล้วค่ะพี่เป็นคนที่เชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วเป็นคนที่สื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อยู่แล้วจะมีคนเข้ามาค่ะทำได้ก่อนทำนะคะให้ถวายชีวิตโคกระบือค่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีพญานาคคุ้มครองค่ะทำได้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าจิตระลึกที่อยากจะทำอยู่ตลอดเวลาถ้าชีวิตนี้ไม่ได้ทำพี่จะไม่มีความสุขเลยถูกต้องไหมใช่ค่ะพี่ตั้งใจมากในเรื่องนี้ทำได้ค่ะเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาวนเวียนให้พี่ทำอยู่ตลอดเวลาระลึกอยู่ตลอดเวลาถูกต้องไหมค่ะทำได้เลยค่ะที่บ้านหรือที่จะทำเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วคุ้มครองพี่อยู่แล้วค่ะสัมผัสได้เนาะค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับผมโหครูบาอาจารย์อยู่เยอะมากแล้วก็ถ้าเขาไม่ได้ทำเขาจะไม่มีความสุขครับทำได้ค่ะทำเป็นที่พึ่งได้นะคะทำเป็นที่พึ่งได้อันนี้ต้องพูดจริงๆทำเป็นที่พึ่งได้ทำเป็นอาชีพได้ทำเป็นพอดีได้แต่ว่าอย่างที่บอกเลยค่ะให้คนเข้ามาศรัทธาเราได้แต่ว่าบางทีพอมันเห็นเป็นเงินอะไรเงี้ยพี่ก็ปกตินะเห็นเป็นเงินเพราะว่าดูดวงก็ได้เงินอยู่แล้วทำเทวสถานคือก็ได้ทั้งสองแบบแต่ว่าให้อยู่ในประมาณดีประมาณหนึ่งนะคะเนาะแต่ว่าพี่เขาทำจากความศรัทธาครับผมสายท่านมาครับเป็นสายจากคุณพรครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพร
สวัสดีค่ะฮัลโหลจ้าค่ะค่ะคือจะสอบถามอาจารย์เรื่องงานหน่อยนะคะสอบถามว่ามีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะคะแล้วด้วยอารมณ์โมโหความคิดเห็นไม่ตรงต่อก็เลยไปบอกมูฟออนแล้วเลิกติดต่องานตอนนี้อ้าวเราพูดเร็วไปก็ได้แต่รอว่าเขาจะเป็นฝ่ายติดต่อกลับมาหาเราไหมถ้าเขาไม่ติดต่อกลับมามันก็คงจบอ่ะมีการหันหน้าติดต่อมีการหันหน้าคุยกันค่ะพี่เห็นไหมขึ้นไพ่ใบนี้เลยได้มีโอกาสที่จะหันหน้าคุยกันแต่เพียงแต่อารมณ์หรือความรู้สึกอาจจะไม่ได้ดีเท่าเดิมแล้วนะคะเพราะตอนนี้เหมือนต่างคนต่างโกรธแต่สามารถกลับมาหาได้แต่ว่าเอาจริงๆนะพี่หันหน้าคุยกันนั่นหมายถึงว่าไม่ใช่เขาฝ่ายเดียวก็ต้องรอด้วยแหละเนาะไม่ใช่แล้วถ้าเราไม่เป็นฝ่ายไปอ่ะเพราะว่าเราเป็นฝ่ายบุ๊มออนเราก็แหมเรากลับไปเราแค่ยังก็ได้แต่ถ้ารอเขากลับมาเขาจะมีโอกาสเขาเป็นฝ่ายกลับมาติดต่องานนะคะก็ยังพูดอยู่เหมือนเดิมแหละค่ะว่าน่าจะหันหน้าเข้าหากันอ๋อเหรอคะค่ะอ๋อค่ะขอบคุณค่ะแล้วตอนนี้เขายังรู้สึกโกรธนะคะถ้าจะโทรไปก็กลัวอยู่ครับบูจะเชื่ออย่างนี้เสมอเลยค่ะว่าอีโก้เท่ากับซีโร่ครับอีโก้เท่ากับซีโร่ค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายังไม่รู้จักให้อภัยตัวเราเองหรือเรารู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเขาจะรู้สึกอย่างนี้อย่างนี้ทั้งนั้นที่ใจพี่ยังอยากได้งานนี้อยู่ยังอยากจะดีกับเขาอยู่จำไว้เลยค่ะอีโก้เท่ากับซีโร่เสมอค่ะโอเคนะสวัสดีค่ะพี่เขาเข้าใจครับผมครับก็เป็นคำสอนที่ดีนะจ๊ะนะอีโก้เท่ากับซีโร่ใช่ได้ทุกอย่างนะโทรไปเขาจะเป็นยังไงนะฉันใหญ่กว่าเขาฉันดีกว่าฉันไม่เห็นเป็นไรเลยมันติดแค่นิดเดียวสมมติพี่โกรธกับบัมพี่อาจจะมีคำอะไรที่แบบรู้สึกพี่ก็แบบฮัลโหลบัมเป็นไงบูเป็นผู้ใหญ่กว่าบัมเยอะมากนะในทางกลับกันก็อาจจะเป็นครูบาอาจารย์คนหนึ่งของบัมก็ได้ใช่ครับแต่บูอาจจะบอกบัมเสมอเลยว่าบัมก็เป็นอาจารย์ของบูเหมือนกันทุกคนเป็นอาจารย์ซึ่งกันและกันเสมอฉะนั้นเวลาทุกคนเป็นอาจารย์ซึ่งกันและกันเสมอคือการเคารพซึ่งกันและกันโทรไปมี2 อย่างเลยค่ะคือ yes กับ no แต่ไม่โทรไปเจออย่างเดียวคือ noไม่เห็นเป็นไรเลยศักดิ์ศรีไม่ได้มีหรอกค่ะศักดิ์ศรีที่ดีที่สุดคือการให้อภัยตัวเองและให้อภัยเขาแล้วก็ move on แล้วก็ไปต่อนี่มันเป็นกุศลสูงสุดเลยนะอาจารย์นะจริงง่ายเลยจริงเพราะคุณบอกว่า move on อ่ะถ้าคุณ move on จริงคุณไม่โทรมาหรอกเพราะคุณก็ยังอยากกลับไปคุยกับเขานั่นแหละคำตอบมันอยู่ตรงนี้แล้ว yes ego เท่ากับ zero เสมอค่ะเนาะครับค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากโทรมาปรึกษาอาจารย์บูริสกิจดวงนะครับเวลาเหลือน้อยนิดแล้วนะครับโทรมาเลยที่เบอร์021073995หรือเบอร์021073998นะครับค่ะอาจารย์ครับเวลาใกล้จะหมดแล้วครับอยากให้อาจารย์เนี่ยให้ข้อคิดสะกิดใจหน่อยนะครับรู้สึกว่าเราถ้าเขียนเป็นลิสต์ก็จะเยอะนะนี่เธอได้หลายข้อแล้วนะวันนี้วันนี้เนี่ยอยากให้อาจารย์เพิ่มไปอีกข้อนึงก่อนจากกันไปครับเหมือนกันค่ะนะคะเวลาเราอยากจะทำอะไรอ่ะให้ทำเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ยากที่สุดไม่ใช่คนอื่นนะ คือตัวเราสิ่งที่ครูบาอาจารย์บูสอนเสมอนะคะคือบูเรียนกับคนที่มาจากบุคคลเมืองนอกสม่ำเสมอเนาะล่าสุดก็ The Method คืออะไรคือการเอาพลังจากตัวเราหรือสิ่งที่เราอยากได้จริงๆคือการซื่อสัตย์จากตัวเราเวลาเราซื่อสัตย์ว่าเราอยากได้อะไรให้มันทำอ่ะเช่นเนี่ยเหมือนเคสของพี่เมื่อกี้ใจจริงของพี่เขาคืออยากกลับไปคุยแต่ในความรู้สึกว่าก็ฉันมูฟออนจากเธอก่อนฉันต้องรอเธอติดต่อมาเท่านั้นทั้งที่ลึกๆแล้วคืออยากคุยใช่ครับไม่เห็นเป็นไรเลยค่ะจำไว้เลยค่ะอภัยให้ตัวเองในทุกๆวันและอภัยให้คนอื่นในทุกๆวันเพราะไม่รู้เราออกไปเดี๋ยวตายหรือเปล่าใช่จริงๆแล้วมันก็ค้างในใจอยู่ฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่า better every day คือทำให้มันดีทุกๆวันเถอะเวลาโกรธเคืองใครขึ้นมาคนที่เป็นปีศาจที่สุดคือตัวคุณไม่ใช่เขาไม่รู้หรอกครับโอ้โหข้อคิดนี้ดีมากนะครับเหมาะกับสภาวะสังคมที่ทุกคนมีแต่ความเครียดนะครับเอาละครับช่องทางติดต่อของอาจารย์บูริสกิจดวงนะครับสำหรับใครที่อยากดูดวงล้างไม้อยากไปดู TikTok ว่าอาจารย์บูมีเคล็ดลับอะไรดีๆมันเยอะมากเลยนะคุณผู้ชมเยอะเข้าไปตรงนี้เลยค่ะพิมพ์ TikTok พิมพ์ง่ายเลยบูริสกิจดวงเข้าไปใน Google ก็พิมพ์บูริสกิจดวงเข้าไปใน YouTube ก็พิมพ์บูริสกิจดวงค่ะขึ้นตลอดเวลาเลยนะคะเนาะหรือถ้าอยากซื้อเสื้อผ้ากับบูก็พิมพ์บูริสกิจดวงนี่แหละนะคะแล้วถามว่าซื้อผ้าเสื้อผ้าจากไหนเดี๋ยวมันก็ขึ้นเองนะคะบูมีไลฟ์สดเสื้อผ้านะคะก็คือเสื้อผ้าแบบแนวผู้ใหญ่นี่แหละนะคะมือ2สวยๆสบายๆทุกวันนี้ไลฟ์ตอนไหนครับอาจารย์บูตอนว่า
่ชอบจังเลยตอนว่างทำอะไรก็ได้ตอนว่างนี่เดี๋ยวเสร็จรายการนี้มีไลฟ์ขายเสื้อผ้าอยู่ติดตามได้แต่ว่าจำชื่อ TikTok เองไม่ได้เดี๋ยวมาขึ้นเดี๋ยวอัปเดตให้ใช่เพิ่มเติมใช่ TikTok เสื้อผ้าเสื้อผ้าพี่ๆเลยค่ะมีตั้งแต่อก30ต้นๆจนถึง50บวกเลยเป็นเสื้อผ้ามือ2เนี่ยตัวนี้ก็ร้านเราเองเริ่มต้นอยู่ที่19บาทจริงๆ19บาทจริงๆอย่างตัวนี้เท่าไหร่ถ้าจะเอฟ59บาทเข้าไปเลยไปหลังบ้านดีกว่าวันนี้สวยมากเออครับวันนี้เราก็ได้ข้อคิดดีๆนะครับพร้อมกับเปิดดวงชะตาให้กับผู้ชมทางบ้านนะครับรวมถึงร้านค้าดีๆจากอาจารย์บูริสกิตดวงนะครับต้องขอบคุณอาจารย์บูริสกิตดวงมากเลยครับสวัสดีค่ะและขอบพระคุณผู้ชมทางบ้านนะครับที่ตามรายการบ้านโหราศาสตร์ชุมนุมนักพยากรณ์บ้ามและอาจารย์บูริสกิตดวงขอตัวลาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ